นิตยสารแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ชื่อดังของฮ่องกง #Legend เปิดตัวในประเทศไทย #Legend นิตยสารแฟชั่นและไลฟ์สไตล์หรูชื่อดังจากฮ่องกงที่ได้รับการการันตีด้วยรางวัลเนื้อหายอดเยี่ยมภายใต้แนวคิด Luxury Fast Forward มีความตื่นเต้นในการเปิดตัวธุรกิจแห่งที่2 อย่างยิ่งในกรุงเทพประเทศไทยโดยเฉพาะประเทศไทยนั้นมุ่งเน้นในการนำเสนอเนื้อหาที่สร้างสรรค์มาเป็นพิเศษเพื่อตอบสนองกลุ่มคนรักแฟชั่นและไลฟ์สไตล์สุดหรูทั้งสื่อสิ่งพิมพ์และแพลตฟอร์มดิจิทัลในทุกช่องทางครับผมก็รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากๆครับจริงๆวินก็มีโอกาสได้ขึ้นปกนิตยสารของ Hashtag Legend เนี่ยเป็นเล่มแรกด้วยครับก็ดีใจมากๆครับที่ในที่สุด Hashtag Legend ก็มีสาขาที่ไทยแล้วใช่ครับก็รู้สึกเป็นเกียรติดีใจมากๆตอนแรกยังตกใจเลยว่าโอ้เขาเลือกเราเลยเหรอเพราะว่าตอนแรกเขาติดต่อมาเขาบอกเป็น First Cover เลยนะดีใจครับครับจริงๆก็ของนิตยสารเล่มนี้ครับวินมีโอกาสได้ร่วมงานกับนาฬิกาพันลายนะครับก็ต้องขอบคุณพันลายด้วยนะครับที่ให้โอกาสวินได้มาสวมใส่แบรนด์ของพันลายนะครับก็จริงๆก็เสื้อผ้าเป็นของพาร์ด้าแน่นอนนะครับก็เรียกว่าชุดนี้สวยหลากหลายลุคเลยของต่างประเทศเราดูอยู่แล้วครับเราติดตามอยู่ตลอดอยู่แล้วเพราะว่าจริงๆเราก็แอบดูเราด้วยเพราะว่าเราก็แบบมีไปโผล่หลายโคเวอร์ในต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็ติดตามอยู่ตลอดโอ้จริงๆคำว่าแฟชั่นของผมค่อนข้างแบบว่าเปิดกว้างขึ้นมากๆเลยจากเดิมเราอย่างตอนแรกนี่เราแทบจะโนไอเดียเกี่ยวกับแฟชั่นเลยแต่พอได้เข้ามาทำงานในวงการทำให้เราแบบเปิดกว้างมากยิ่งขึ้นได้ไปดูแฟชั่นโชว์เป็นฟอลโล่อะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้เราแบบเห็นเทรนด์ใหม่ๆมากยิ่งขึ้นครับดีใจครับดีใจก็รู้สึกว่าจริงๆเขาเรียกว่าวงการบันเทิงไทยก็เรียกว่าเป็นที่น่าสนใจของระดับเอเชียระดับโลกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกปีทุกวันอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็รู้สึกว่าดีใจมากๆเพราะว่าผมพูดมาตลอดเป็นหนึ่งในเป้าหมายของผมที่ผมอยากจะพัฒนาวงการบันเทิงไทยไม่ว่าจะเป็นส่วนมากหรือส่วนน้อยก็ตามแล้วก็เห็นไม่ว่าจะเป็นสาขาต่างๆที่มาเปิดในไทยเยอะเพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับก็ดีใจมากๆครับได้ครับยังไงก็ขอฝากนิตยสาร #Legend ด้วยนะครับรับรองว่าโอ้มีหลายเล่มแล้วตอนนี้เห็นหลายปกเห็นพี่ๆศิลปินท่านอื่นก็ได้ขึ้นปกมากมายเลยนะครับยังไงก็รอติดตามครับรับรองว่ารูปสวยๆเต็มเลยแน่นอนก็อยากแสดงความยินดีครับกับพี่โต้งก็สนิทกันอยู่แล้วครับผมแล้วก็ดีใจที่ได้มาร่วมงานก็เป็นอีกหนึ่งแมกกาซีนที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากในฮ่องกงครับผมก็หวังว่าคนไทยจะได้เห็นสื่อเล่มนี้เนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆครับเป็นทั้งแฟชั่นแล้วก็ไลฟ์สไตล์ก็มีอาร์ตผสมด้วยครับความน่าสนใจของแมกกาซีนเล่มนี้คืออะไรบ้างแน่นอนว่าทีมไทยแต่ละคนที่ทำงานอยู่เนี่ยสุดยอดทั้งนั้นครับผมแล้วก็ตัวคอนเทนต์ต่างๆที่เราจะได้เห็นการผสมอย่างที่พูดเมื่อกี้ไปเมื่อกี้เลยก็คือทั้งแฟชั่นด้วยมีไลฟ์สไตล์ผสมด้วยมีทราเวลด้วยมีฟู้ดด้วยมีอาร์ตด้วยก็คือเป็นการรวมหลากหลายแบบเข้ามาและพี่โต้งเขาก็คอนเฟิร์มเลยว่าหนังสือเขาสวยแน่นอนมาติดตามกันด้วยนะครับผมเราจะได้เห็นของเวอร์ชันไทยเมื่อไหร่ก็ตัวเล่มแรกเนี่ยจะปล่อยเร็วๆนี้แล้วครับผมก็รอติดตามกันได้เลยครับน่าจะถูกใจแฟชั่นสายไลฟ์สไตล์บ้านเราเนาะใส่แฟชั่นสายไลฟ์สไตล์ชอบแน่นอนครับผมแต่เขาดังมากใช่ไหมเขาดังเล่มไหนดังมากนะดังมากเลยนะจริงๆคุณพอจะมีโอกาสได้เคยหน้าตาของเขาก็ดาวิกาก็เพิ่งไปถ่ายมาก็น่าจะได้เห็นกันบ้างแล้วครับฝันจังฝันตามเนาะที่สารฝันแล้วก็ฝากนิตยสารนะครับผม #Legend ครับก็เล่มแรกจะปล่อยในเดือนนี้ก็หวังว่าจะได้ถ่ายกันสักปกไหมใครเลยคนเดียวก็ได้ต้องถามว่าถ่ายกับแบรนด์อะไร